ผมค่อนข้างจะมั่นใจในหมอออนครับผลงานที่หมอออนทำมาไม่ว่าจะพี่โอ๊ตยัวบอยทีเจหรือเห็นเขามาทำแล้วมันก็ขึ้นเต็มกันหมดเลยแล้วจ่ายทีเดียวจบทีเดียวเจ็บทีเดียวจบคนที่กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมผมว่าเลิกคิดไปเลยดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเดิมถ้าวันที่เสร็จแล้วแล้วเราเอารูปเก่ากับรูปใหม่มาเทียบกันเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับเวลาเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเป็นคนเชื่อในตัวเลขมันก็เป็นหลักการในอันนึงที่เราจะเลือกใครสักคนมาทำให้เราพออยู่ในมือหมอที่เราไว้ใจผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะนะก็ลองมาปรึกษาดูได้ฮะบางทีต้องมานั่งเขียนคิ้วอะไรเงี้ยเสียเวลามากก็เลยรู้สึกว่าเราปลูกคิ้วดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาต่อที่มันต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าสมมติเรามีคิ้วแล้วเราหน้าสดก็มั่นใจง่ายขึ้นใครๆก็รู้ว่านอกจากที่ถึงจะปลูกผมแล้วนะคะถึงก็ปลูกคิ้วด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคิ้วเนี่ยดกขึ้นแล้วก็สวยขึ้นมากดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็นี่สวยๆแบบนี้เลยไม่ต่างจากผมเลยค่ะ